ตอนนี้กินแล้วเรานะคะก็มาอยู่กันที่บรรทัดทองนะคะแล้วก็ข้างหลังเรานะคะก็จะเป็นงานกินเจนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่งานกินเจบรรทัดทองนะคะเราเนี่ยจะได้อะไรกลับไปกินกันบ้างโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเฮ้ยเข้ามาปุ๊บอยากกินน้ำง้อก่อนไหมแม่ลำไยไม่เหรอง้อหรือลำไยลำไยลำไยร้อนไปเดินมาไกลไงจอดรถไม่ไกลใช่ไหมอันนี้คือร้านแฮปอันไหนดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าซื้อแบบแก้ว50บาทรีฟิลฟรีจนกว่าของจะหมดใช่เหรอแล้วเรากินหมดปุ๊บเราเติมใหม่ได้เรื่อยๆเลยหรอเอาค่ะกลับแล้วเก็บแก้วไว้แล้วก็ซื้อแบบถุง50บาทซื้อครบ10ถุงแถม1ถุงโอ้โหมาถึงก็เจอโปรแล้วอ่ะฮะแต่แบบแก้วอ่ะมันรีฟิลฟรีอ่าฮะโหอย่างนี้ได้เปรียบนะซื้อตั้งแต่ต้นซอยแล้วเดินเข้าไปขากลับกลับมาเติมใช่เหรออุ๊ยอย่างดีอ่ะเฮ้ยใช้ได้อ่ะฟิลการตลาดก็ดีเออแต่คิดดูว่าจะได้กำไรยังไงแบบถ้าสมมติหารกัน10คนอุ้ย10รอบมันไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกไม่มีเนาะใช่นี่เลยนะชื่อร้านแฮปไนเดย์ถ้าซื้อครบ10ถุงแถม1ถุงอีกใช่แล้วเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งซื้อไปแล้วคือชิปปุ๊บแล้วก็ซื้อแบบถุงเลยแค่นี้แล้วนะรีบมาเติมนะครับรีบมาเติมไม่ทันแล้วนี่มีรอถึง6โมงนะครับลูกค้าน้ำยังมีให้ลูกค้าเติมได้อยู่ถึง6โมงนะครับแต่เป็นเนื้อทั้งหมดแล้วก็คือจะเนื้อหมดแล้วแต่ว่าน้ำอ่ะรีฟิลได้เรื่อยๆก็ดีเฮ้ยดีมากเลยนะเนื้อเยอะมากอ่ะใช่แม่ดูถุงนึง50 บาทอ่าฮะมาฟิลมาชิมเลยดีกว่าเสื้อเนี้ยเขาใส่น้ำแข็งประมาณครึ่งแก้วหิวครึ่งแก้วใส่เป็นเนื้อได้นะคะมาเจาะให้แม่ก่อนโอ้โหแม่เพิ่งเคยเจอเงาะรีฟิลถือค่ะถือลำใหญ่เออลำใหญ่เอ๊ะพ่อมีปัญหาอะไรกับเงาะอะไรเนี่ยพอเจอเงาะเราเขาก็เรียกลำใหญ่พอเจอลำใหญ่ก็บอกเงาะตื่นยังวะอร่อยไหนขอเขาชิมเลยอร่อยอร่อยอืออร่อยแม่ชื่นใจเลยใช่หอมหอมใหญ่นะอือฮึอ่ามาเงาะลำใหญ่แม่ว่าแม่เริ่มเป็นไข้อะไรพ่อแซวแม่แค่นี้แม่เป็นไข้เลยฟิวเป็นไงเนื้อเขาเป็นไงตาโตเลยไม่เนื้อหรอกมากใช่ไหมเนื้อมันจะแบบกรุบๆอ่ะมามีอะไรบ้างตอนนี้ที่เดินมาเนี่ยอันนี้ไอติมซอฟเสิร์ฟไอติมซอฟเสิร์ฟก็เป็นเจด้วยใช่ไหมใช่ก็คือพูดเลยในงานนี้นะมีแต่อาหารเจล้วนๆนะครับใช่แล้วทางยาวๆเลยทุกคนไปเดี๋ยวดูนะครับธีมในงานเนี่ยเขาจะเป็นแบบจัดแบบแนวจีนๆเลยนะทุกคนหลับขนมน้ำยาอร่อยมากเลยค่ะอ่าฮะอันนี้เป็นร้านเลยทุกคนชาอ้วนเหรออ่านไม่ออกมันเป็นเหมือนกินอินภาษาจีนอ่ะทุกคนหรอใช่เขาเป็นร้านจัดร้านสวยนะขนมปังสแตนนมเย็นฝั่งนี้เขาจะมีโต๊ะไว้ให้นั่งทานด้วยนะโต๊ะจัดแบบออกจีนๆเลยอ่ะไม่เหมือนกินน้ำชาอะไรเงี้ยเอามาหาผัดหมี่กันดีกว่าผัดหมี่อ่ะแม่กินผัดหมี่ผัดกระเชษด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำอะไรอ่ะติ๊กก็ของเราค่ะ1แพ็คจะมี3ขวดอันนี้อะไรอ่ะแม่เหลือเพียงแค่57บาทนะคะคล้ายๆกะหรี่คือได้เลยนะคะใช่แม่ก็ไม่รู้จักมันกันที่บอกว่าช่วยทอดก็มีนะนะคะอยากได้เป็นไซส์ใหญ่ไว้ติดตู้เย็นอันนี้อะไรอ่ะเทียนซินอันนี้เหมือนกันแปลงเป็นไก่ทอดอะไรอ่ะเหมือนนะใช่ใช่น้ำใบเตยก็มีอุ้ยข้าวหมูก็เจเหรอเนี่ยใช่ไหมข้าวหมูเป็นชานมไข่มุกเป็นแบบเจลองกินดูไหมแม่เพิ่งสั่งน้ำไปนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่ว่าข้างหน้าร้านสมูทตี้มันหน้าตาคล้ายอาซาฮิเลยอะทุกคนข้างในมันคล้ายๆเนาะใช่กูอยากกินอะแม่อยากกินอยากกินอยากกินอันนี้เป็นแบบเจนะค่ะทุกคนเป็นสมูทตี้ร้านชื่อสมูทตี้นี่เหรอคะน้องฟิลใช่แล้วเอาอันแรกค่ะเบอร์รี่วีแกนอันนี้เหรอครับฟิวเอาไซเล็กค่ะใช่อันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนมะม่วงเบอร์รี่องุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยอันนี้แก้วเท่าไหร่อ่ะอันนี้มีไซเล็กค่ะ149มีไซกลาง189แล้วก็ไซใหญ่229มันจะคล้ายๆอาซาอีทุกคนผลไม้เขาทุกคนมันแบบมันชอบมันชอบมาแล้วได้แล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นกล้วยนะคะทุกคนมะม่วงบลูเบอร์รี่องุ่นแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วข้างหน้าเหมือนจะเป็นแบบเนื้ออาซาอิอะทุกคนมาหนูจะเปิดแม่อยากกินอะไรก่อนไหมแม่กินมะม่วงก่อนนะแม่อยากกินมะม่วงแม่เปิดมะม่วงกับบลูเบอร์รี่แล้วกันรู้สึกมันดูน่าทานมากเลยนะอันนี้เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพแล้วอาหารเจนะใช่เป็นไงแม่มะม่วงอร่อยผลไม้เขาดีนี่เราเพื่ออยากกินเนื้อข้างล่างด้วยได้
นี่ผลไม้เขาสดนะเท่านั้นเองง่ายมากเดี๋ยวน้องอร่อยมากทุกคนแล้วมันจีอ่ะก็ผลไม้เขาอร่อยทุกคนแล้วเนื้อข้างล่างเขาแบบว่ามันแบบมันกินแล้วสดชื่นอ่ะแล้วมันเย็นๆอ่ะทุกคนกินคลายร้อนได้ไปถูกใจอร่อยร้านอะไรอ่ะสมดีโอเคเฮ้ยทุกคนอร่อยจริงทำไปเล่นไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับไปจ้าเป็นกุ้ยช่ายทุกคนนะคะโอ้โหนี่เป็นขนมกุ้ยช่ายนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นขนมไทยเป็นขนมชาววังร้านชาดาชาดาเหรอถ้าแล้วอะไรนะแม่เขาทำสวยมากเลยหรอไปดูไหมเขาบอกว่าเป็นขนมไทยโบราณแม่แล้วเป็นอาหารเจด้วยนะแม่บอกว่าอยากลองฟิลชิ้นแก้วสิบบาทก็คือมันเยอะมากเลยนะร้านชาดานะครับเดี๋ยวแม่เดือนบอกว่าจะลองดูขนมนะหนูอยากกินไอหินดำๆอ่ะหินดำๆอ่ะหินฝนทองใช่ไหมใช่มันน่ารักอ่ะนี่เลยนะก็จะมีอาลัวนะครับสับปะรดนะครับหินฝนทองนะสีชมพูวันนี้เป็นอาลุงเรียนนะครับก็ชอบวงหวานชอบวงเก่งนะเอาหนึ่งกล่องหกชิ้นครับหนึ่งชุดใช่ไหมแม่ใช่หกชิ้นนะครับพี่บอกว่าอยากลองอันนี้ลองใช่หินฝนทองอ่ะนะได้ไปแล้วนะครับทำสวยมากเลยนะแม่นะงานฝีมือเลยเนี่ยสวยมากกินไปเนี่ยก็แบบเราจะสวยเหมือนดอกไม้ที่กินแล้วเราจะสวยจะบอกว่าหากินยากมากเลยนะขนมไทยเลยพี่บอกอยากชิมแล้วลูกอยากชิมหินฝนทองหนูชิมอันนั้นแม่ชิมอีกอันนี้ได้ไหมลองดูแม่ดูดิใครจะกล้ากินเนี่ยสวยมากเลยนะขนมปังเลยอ่ะมันหอมอ่ะหนูก่อนข้างในเป็นยังไงมีไส้ไหมมันเหมือนรอเหมือนหินไม่รสชาติไม่เหมือนกินหินเหรอเขาอ่ะรสชาติเหมือนหินไอ้เขามองอยู่เนี่ยเขาอยากรู้มันก็หินฝนทองไงเราก็อยากรู้รสชาติเหมือนหินเปล่ามันเป็นแบบของหนูมันจะเนื้อแน่นๆแล้วแบบมันมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆถั่วแต่มันก็เหมือนกับถั่วหรือเปล่าเฮ้ยนุ่มอันนี้อร่อยของหนูมันรสชาติเหมือนขนมสักอย่างที่เคยกินอ่ะสวยด้วยอร่อยด้วยวันนี้เอาไหมไม่แป๊บนึงคือเนี้ยมันรสชาติเหมือนขนมผิงแต่แบบอัดรวมกันอ่ะให้มันแบบแน่นๆไม่แบบไม่กวนหนูคนมาอัดลงมาปึ้งแล้วกลายเป็นหินฝนทองทุกคนตอนแรกนึกว่าข้างในมันจะมีฝอยทองเพราะหินฝนทองแต่ไม่ใช่นะมันเป็นหินอย่างนี้แหละอร่อยอร่อยแล้วของแม่ของแม่อร่อยอร่อยนะเนื้อมันจะนุ่มๆไม่หวานมากเอ้ยอร่อยอร่อยนะคือมันสวยด้วยแล้วมันก็อร่อยด้วยโอ้ถือว่าเป็นร้านที่ขายดีด้านในนะฝั่งทางนี้นะก็จะมีผัดมงผัดหมี่นะครับทุกคนอันนี้อะไรขนมบ้าบินฟิวต้องลองชิมแล้วเปล่าเราดูไส้โอ้โหแม่ไส้แบบล้นๆเลยอ่ะมะพร้าวแล้วกันนะอ่ะฮะเอามะพร้าวหนึ่งกล่องค่ะแล้วคือที่เนี้ยเขามีแบบว่าพวกน้ำมะพร้าวนะมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมอ๋อนี่เลยใช่ไหมได้มันแล้วนะครับนี่เลยชิมสิคะโอ้ยร้อนนะนี่อ่ะร้อนของร้อนของร้อนให้ขอดูหน่อยนี่ไม้จิ้มเขาอยู่ข้างบนตรงนี้เลยอุ้ยมี QR อยู่ตรงนี้ด้วย QR ร้านอะไรอย่างงี้อ่ะฮะหมอเขาหั่นให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วจะเป็นทรงวัฟเฟิลแบบนี้อ่ะฮะหมอเอามือก็ได้ไม่เป็นไรเออเพราะว่ามือน่าจะง่ายกว่าอันนี้แบบสดๆจากเตาเลยใช่ไหมครับหอมมากทุกคนเดี๋ยวดูไส้ดิช่ำๆเลยใช่ป่ะอะไรนะไม่อะไรไม่งั้นคือแบบว่าคือถ้าเขาหรือคนข้างนอกอ่ะจะแบบกรอบๆใช่ไหมคือข้างในเนื้อมะพร้าวกัดไปคือจะเดินเลยอ่ะแล้วคือไม่หวานมากโอ้โหร้อนๆเลยข้างนอกมันจะกรอบแล้วข้างในก็เนื้อมะพร้าวฉ่ำเลยเป็นไงแม่เขาเราก็ไงกรอบนอกนุ่มในคือแบบไม่เคยเห็นนะที่เขาทำแบบแล้วมะพร้าวเขาใส่มะพร้าวคือมันไม่แข็งใช่มะพร้าวนุ่มมากถูกต้องมันไม่แห้งถูกใจไหมคะถูกใจค่ะแต่ต่อมาอันนี้เป็นสลิปปี้ลำไยเต้าหู้หุ้ยลำไยเต้าหู้แล้วก็มีเป็นแบบว่าน้ำเต้าหู้ด้วยอ่ะฮะเนี่ยนะใช่สลิปปี้นะครับโอ้โหอันนี้แม่หรือเปล่าผัดเมย์เหรอใช่มีไหมมีผัดกระเทียมไหมเขาผัดเป็นไม้ถ้าจะสั่งเขามีโต๊ะให้นั่งทานอยู่ฝั่งโน้นแม่เอาไงมีขนมเจด้วยเดี๋ยวเดินดูก่อนเฮ้ยจะดูน่ากินนะใช่เราต้องหาที่นั่งให้ได้ก่อนแม่แล้วเดี๋ยวเดินมาซื้อก็ได้นะ
ค่ะอีก15วินาทีทัวร์ปั่นเพื่อสุขภาพเนี่ยนะใช่อาหารเจนะครับก็พร้อมมั้ยอ้าวมาเลยพร้อมดัดดี้ดัดดี้เจ้าหน้าที่มีไมค์ตัวนึงมั้ยฮะอันนี้เกี่ยวกับผัดไมค์หน่อยได้มั้ยอ๋อกินแล้วมาล่าอันนี้อะไรอ่ะรออันนี้อะไรก่อนคุณรู้ยินตรงนี้เลยครับไม่เห็นไฟมันเหมือนต้องมูทอดอ่ะใช่ใช่หมดสิทธิ์หันไปมองแล้วต้องมูทอดหน้าทางนี้อย่างเดียววันนี้ต้องมูทอดเผือกทอดก็มีนะชิ้นเล็กๆน่ารักมากเนาะกำลังทานนะพอดีคำเลยนะอันนี้ขนมนี่เห็นหอมแล้วก็มีมุกเข้าถึงเอออันนี้จะเป็นมุกเข้าถึงน่าทานนะแม่ใช่เดี๋ยวต้องหาที่นั่งภาษาแกงนี้พวกมาในงานพอเราเดินสู่ชั้นมันก็จะคือจะตกตรงข้างหน้าแหละข้างหน้านี่จะไม่เป็นอะไรแล้วจะมีขนมฝั่งเดียวเข้มนี่คืออะไรเอ่ยกาแฟเข้มนมข้าวโพดกาแฟถ้าฝั่งนี้มีอะไรอ่ะปอเปี๊ยะไส้ผักก็มีนะฟิวปอเปี๊ยะอันนี้ขนมบัวหิมะเอ๊ะแม่เคยกินไหมขนมบัวหิมะเมื่อเราเคยเห็นนี่ไงแม่แม่เคยชิมไหมยังไม่เคยเลยนะลองชิมหน่อยเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวอาจจะซื้อกลับไปสักกล่องหนึ่งไหมเฮ้ยนี่ตอนนี้แม่เดือนกำลังชิมอยู่นะงาดำแม่ชิมงาดำรอลองดูโอ้แล้วดูไส้อุ้ยไม่หอมจังเนื้อข้างนอกมันเหมือนโมจิอ่ะอืมใช่ไหมเป็นไงแม่ฟิลอร่อยเป็นไงคะมันนุ่มเหมือนอันนั้นไม่ได้ปรุงใช่เหมือนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นทรงเหมือนแบบว่าเป็นขนมบัวหิมะเฮ้ยอร่อยอร่อยอ่ะโอเคเลยมีหลายขนาดด้วยมี70 150 250แล้วก็มีซาลาเปาไส้ผักไส้เบือกถั่วดำไส้ขิมอ๋อนี่ไงอร่อยจังเลยนะคะ38เท่านั้นขนมบัวหิมะนะครับก็จะมีเป็นไส้ถั่วแดงนะครับไส้ชาเขียวไส้เผือกแล้วก็ไส้ถั่วเหลืองไส้งาดำนะครับนี่เลยแม่บอกว่าชิมแล้วถูกใจอันนี้กี่ค่ะอ๋อเลือกได้เลือกไส้ได้นะคะเอาตามนี้แหละเอาตามนี้เลยนะคะโอเคค่ะ70นี่เลยนะครับไส้จะอยู่ด้านหลังไส้จะอยู่ด้านข้างนี้นะคะว่าครับเฮ้ยคือดีอะฟิวจะเลือกไซส์ได้ด้วยอ่าฮะฝั่งโน้นโอ้มีรสช่องด้วยแต่อยากกินผัดหมี่ไงเดี๋ยวต้องเดินดูผัดหมี่ฝั่งนี้ใช่ครับหม่าล่ามากกว่าแม่บอกหม่าล่าก็คือร้านนั้นใช่ไหมบางที่นะครับเดี๋ยวจะเป็นสามอยากทานเลยนะแต่จะไม่เหมือนกันเช่นหม่าล่าหม่าล่าตรงกลางจะเป็นพระโพธิสัตว์ครับด้านขวามือของเราหรือด้านซ้ายมือขององค์สมเด็จพระมารดาเจ้าแห่งดวงดาวนั้นจะเป็นอันนี้ขายไงนะนั่นมีผลต่อมนุษย์ทุกคนที่เกิดบนโลกนี้เป็นแบบช่างเราลองสังเกตไหมครับว่าตอนนี้นะพวกเราก็แวะมาซื้อพันหมี่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเอาหมี่กระเฉดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลอดนะฮะอย่างละหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะดูน่าทานเลยแม่เขาผัดใหม่ๆเลยนะได้มาแล้วนะนี่พันหมี่กระเฉดกับก๋วยเตี๋ยวลอดนะครับน่ากินเลยแม่ไปเดี๋ยวไปทานนั้นก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็ได้โต๊ะที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้พ่อถาเห็นอันนี้ไงอยากกินเลยให้แม่กลับไปซื้อมาใหม่นะวันนี้จะเป็นต้นฉ่ายกับอะไรอ่ะแม่อันนี้เหมือนแบบผักรวมพริกนิดนึงจะดูน่ากินมากเลยนะบางท่านท่านได้กินลองแบ่งเวลาครับไปหาคุณพ่อคุณแม่เผ็ดนิดนึงแต่อร่อยใช่ไหมมันมีมะระอ่ะฮะบางคนบอกว่าโอเคอันนี้อะไรเอ่ยมะระมะระเจนี่เป็นมะระเจเหรอใช่เอาล่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูผัดหมี่แม่ก่อนเป็นไงบ้างไปทานเจได้เราก็พาท่านไปของขายเยอะอยู่นะคนเข้ามาเดินแบบเรื่อยๆนะแม่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลทานจีเป็นไงแม่เอาละครับผัดหมี่เขานุ่มนะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรสชาติอร่อยที่ผมจะมีคำถามสำหรับท่านที่เดินไปเดินมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้พ่อแอบชิมนี้ไปคำอร่อยมากแม่เกี่ยวกับเทศกาลทานจีเดี๋ยวรอดเขาอร่อยจริงที่ท่านได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่น้องฟิวกินอะไรฮะเราเตรียมพร้อมที่จะมีการจีเดี๋ยวให้ฟิวชิมหม่าล่าก่อนคำแรกก็บอกว่าเผ็ดร้อน อ๋อร้อนเหรอแม่ซื้อมาผักมาแล้วยังไม่เย็นอีกยังไม่เย็นเตรียมพร้อมให้ดีท่านใดอยากจะได้รับของมงคลนะฮะจากการฟังเรื่องราวที่ผมได้เล่าเกี่ยวกับเทศกาลทานเจและพิธีการนะครับผมจะมอบให้ท่านเนาะมันจะเป็นรสชาติแบบเผ็ดๆทุกคนใช่มันไม่ได้แบบเป็นหม่าล่าแบบฉุนๆอ่ะมันเป็นหม่าล่าแบบออกเค็มนัวๆอะไรอย่างงี้โอเคก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดครับ3ชิ้นแรกแล้วแม่จะว้าวกับรสชาติของเขาที่ผมได้มีการเชิญมาจากไต้หวันนะครับนี่เป็นเจที่อร่อยเฉยวัชระยานมีรสชาตินะหอมหวานอร่อยใช่ไหม
นี่ถ้าปรุงด้วยพริกน้ำส้มสักนิดนึงนะใช่เลยแม่ใช่ฟิวคนนี้อร่อยมากลูกนี่เดี๋ยวพ่อสั่งมาเป็นข้าวนะครับจะเอาไปร้อยพุทธานุภาพของวัชรยานนั้นคืออะไรมันมีรสชาติเป็นการป้องมันอร่อยกับพลังคนและพลังชั่วร้ายที่จะเข้ามาสู่ตัวเราเราจะบอกว่าคนต่อแถวเยอะมากร้านนี้เออไม่ผิดหวังนะมีทั้งกับข้าวมีก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็มีผัดหมี่สามอย่างสามเส้นอันนี้มันกินเหมือนกินกับข้าวทั่วไปอ่ะเตรียมพร้อมให้ดีคำถามที่หนึ่งครับผมจะเริ่มต้นไม่ใช่แค่แบบต้องจากเรื่องราวที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะทุกท่านเขาปรุงมีรสชาติใช่ผมถามใครอยากจะตอบให้เราแบบเชิญเลยไม่กินเจแบบว่าหน้าเบื่อแล้วตรงนี้จืดจืดแต่เนี้ยมันไม่จืดใช่ครับแล้วมันไม่ได้เผ็ดมากถือว่าโอเคอยู่ได้ครับงั้นเดี๋ยวขอทานตรงนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปเดินต่อนะมาตอนนี้นะหลังจากที่ทานข้าวอะไรกันอิ่มแล้วนะเดี๋ยวไปเดินด้วนต่อฟิวไปจ้ามีอะไรให้เราได้ทานกันอีกบ้างอิ่มเลยนะแม่เนาะเลยอีกฝั่งนึงหรอขากลับเรามองฝั่งนี้นะใช่ไปถ้าไม่ได้ทานตรงนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปทานที่บ้านแล้วกันใช่ไหมคะโอ้เต้าหู้ทอดสัญจรก็มีแม่ชุด3ชิ้น60บาทก็มีผักกล้วยผักกล้วยอ่ะฟิวบวยเกี๊ยก็มีนะครับบางรักนะอ๋อเมื่อกี้ผัดหมี่เราซื้อร้านนี้แม่อร่อยมากนะครับใช่เซ็งซิมอีนะครับร้านนี้เลยนะอร่อยจริงนะจะดูคนต่อแถวสิเยอะมากขนมปังไส้แตกอ๋อขนมปังไส้แตกก็มีนะครับใช่แล้วมันเป็นเหมือนนมถั่วเหลืองโอ้เล่นเลยอันนี้อะไรครับฟิวเต้าหู้ทอดแบบเป็นถ้วยอย่างนี้ก็มีนะใช่แล้วมันขยำผงอะไรถ้าโพธิสัตว์ที่นิรันดร์กายมาเป็นเปรตนี่เลยนะครับคล้ายเป็นฝ่ายนะคือพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าอะไรนะกุ้ยช่ายเหรอใช่พระกุ้ยช่ายก็มีนะครับแล้วก็มีข้าวแตนน้ำแตงโมพระโพธิสัตว์อันนี้ก็เจเหรอเนี่ยอ้าวเก่งมากรับของที่ระลึกไปแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนคิมบับทุกคนบิบิมบับใช่เหรอใช่ก็เป็นของเจเหมือนกันเขาเรียกว่าโซบับนั่นไงชื่อโซบับเห็นเปล่าเออชื่อคนที่มันเป็นบิบิมบับอ่ะชิ้นสุดท้ายเป็นกลมๆเหมือนกันมากแม่อยากซื้อร้านนี้มากอะไรแม่ต้องโกเหรอต้องโกต้องโกพี่ถังขยะปั้นแป้งมาต้องโกสบัดน้ำมันนะครับสบัดน้ำมันเอาน้ำเต้าหู้ถุงนึงที่มีเขียนว่าไม่ใส่น้ำตาลครับคุ้มต้องโกแล้วก็คุ้มพิมพ์ไต่สื่อเนี่ยแปลว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีพระนามว่าพระอมริสัตมหาโพธิสัตว์ฟิลดูนะปลาต้มโขพี่เขาเนี่ยมีทั้งหมด4กระทะแล้วก็ทอดไฟอ่อนมากเลยนะไฟเบามากเลยเออไม่รีบไม่รีบเขาทอดสวยมากเลยนะพ่อดูเหมือนเขาไล่จากกระทะที่1มา2มา3แล้วก็มากระทะที่4ทีละนิดทีละนิดไงประตูบ้านของท่านหรือหน้าห้องกดโดนกันเหมือนทอดรอบแรกเหมือนเขาเอาแบบแป้งที่เป็นน้องเนยต่อไปกรอบกับเนื้อปลาต้องโขลกอีกทีอ่ะคำถามสุดท้ายไม่แน่ใจนะพร้อมได้ไงกระทะแรกจะแบบว่าคุ้นๆหน่อยผมจะแจกของตอบคำถามทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละเลเวลเข้าเครื่องสะบัดน้ำมันใช่แล้วเขาไล่น้ำมันเห็นป่ะใส่ลงไปในถังแล้วก็หมุนนะครับเฮ้ยฟิลไม่ธรรมดาเขาเอาไปอีกกระทะแล้ว2067เขาย้ายกระทะจริงๆด้วยนะเราจะต้องนี่เลยนะครับได้มาแล้วนะครับปั้นแป้งปลาต้องโขสบัดน้ำมันนะครับไหนขอดูน้ำเต้าหู้หน่อยครับดูถุงเขาคอนดูถุงมันเป็ดแต่ก็ไม่ใช่เป็ดน่ารักนะเป็นปลาต้องโขแน่เลยใช่เหมือนน้องปลาต้องโขทุกคนอยากชิมปลาต้องโขเขาอ่ะแม่ใช่แม่อยากชิมที่ผมจะยังมาก่อนยังมาคนสั่งเยอะมากนะครับแจกให้กับท่านหากท่านได้ดื่มร้อนเลยนะให้ทุกท่านดูควันจับใจใช้ซอยเพราะว่าน่าจะนุ่มมากเลยนะ Amazing Jay Face เป็นไงแม่อย่างสนุกสนานแต่ว่ามันกรอบแล้วน้ำมันอ่ะเยอะไหมไม่เยอะพ่อส่งไปต่อให้กับนักท่องเที่ยวรออยู่แล้วสวัสดีนะครับเพราะที่เขาบอกว่าโอ้ยร้อนเนี่ยไอ้ชิ้นนี้นี่น้ำมันไม่ค่อยมีเลยก็เขาสบัดน้ำมันแน่เลยแม่นี่ไงฟิวมันไม่คมน้ำมันอ่ะมันกรอบแต่แบบกินไปแล้วมันไม่มีแบบน้ำมันอ่ะไม่เลี่ยนใช่ใช่ใช่ก็คือเราลองสั่งข้าวยามาด้วยอร่อยนะโอเคมากเลยแบบมันเป็นอมน้ำมันแบบแฟบๆแบบทุกคนมันเป็นกรอบกรอบเลยอ่ะใช่ร้านนี้อร่อยอ่ะโอเคนี่เป็นร้านชาไทยทุกคนชาเย็นแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะขนมเหมือนมังกรใช่อยากกินอยากกินอยากกินเหรอใช่มันจะเป็นถั่วไงอันนี้ชุดเท่าไหร่คะเริ่มที่100ค่ะเอาชุดหนึ่งยังมีสี
เขียวสีเหลืองสีขาวสีม่วงน่ารักเนาะมันแบบมันเป็นเหมือนสายใหม่ข้างนอกทุกคนมาได้มาแล้วนะครับใช่อันนี้เลือกเป็นสีม่วงกับสีเหลืองมาแต่รสชาติเหมือนกันนะแค่แบบว่ามีหลากสีแบบเอ้ยน่ากินอะไรอย่างงี้เพิ่มความหวานอันนี้คือทำสดๆเลยนะใช่แบบเขาแบบทำทีละนิดทีละนิดทีละนิดถ้าไม่เป็นสายใหม่อย่างเงี้ยมันต้องหลายเส้นมากเลยนะจะบอกว่าหากินยากมากเลยนะใช่ชุดละร้อยอันนี้ครั้งที่สองที่หนูเคยกินต่อมาอันนี้ลูกชิ้นเกล็ดหิมะลูกชิ้นเกล็ดหิมะหอมมากร้านนี้แล้วก็ข้างหน้ามันจะเป็นร้านมะพร้าวทุกคนเหมือนแบบนมมะพร้าวอัญชันนมมะพร้าวบีทรูทเต้าหวยโอ้น่าทานนะใช่แม่แวะแม่แวะได้ไหมแม่บอกขอได้ไหมแม่อยากกินแม่บอกว่าอยากกินใช่ไหมมะพร้าวปั่นสาคูด้วยนะมันก็จะเป็นแบบข้างหน้าเป็นเม็ดๆมะพร้าวนมสดมะพร้าวบัวลอยมะพร้าวปั่นธรรมดาอันนี้ที่แม่เลือกมาก็จะเป็น100บาทมี85 90 100 105บาทแม่สั่งเป็นอะไรอะฟิวเป็นมะพร้าวปั่นสาคูก็จะเป็นแบบลูกข้างหน้าเลยที่จะเป็นแบบว่ามีสาคูฟ้าๆนี่เหรอใช่แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่สดๆจากลูกเลยเหรอโอ้โหอันนี้น้ำมะพร้าวแท้ๆน้ำมะพร้าวแท้ๆเลยนะเนี่ยช่อให้เห็นกันเลยนะโอ้ยคูคูคาดูดูน่าทานมากเลยนะอันนี้มันจะมีเป็นคาเฟ่ด้วยนะอ่าฮะร้านจะอยู่เอกชัย30ครับผมครับจะเป็นคาเฟ่โอคาแล้วที่ร้านจะเป็นกาแฟใส่มะพร้าวครับผมไปดูมะพร้าวใช่ครับตัวใหญ่จะเป็นมะพร้าวมีชาให้ชาเดียวใส่มะพร้าวได้หมดเลยครับนี่เลยแม่ดูค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาแม่สาคูไปดิโอ้ยเป็นไงแม่ดูตาโตวันนี้ตาโตมากสาคูนุ่มน้ำมะพร้าวไม่ได้หวานมากกำลังดีมันเป็นมะพร้าวแบบมะพร้าวจริงๆอ่ะลูกมันไม่ได้แบบแต่งอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะที่ลูกไปเห็นพี่เขาตักสาคูหนูว่ามันจะแข็งแต่คือมันแบบมันไม่ได้แข็งทุกคนมันนุ่มมากใช่มันกินแบบมันกินอะไรหนึบๆข้างล่างแล้วกินมะพร้าวจริงๆทั้งหมดอ่ะทุกคนอร่อยใช่โอเคไปเดี๋ยวได้ดูต่อนะครับเป็นอะไรนึกเห็นว่ามันจะไม่เข้าแต่มันเข้ากันเถอะเลยอร่อยอยู่นะกับพีตกซักและเขียดดูดวงค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเต้าจีนจันทร์นี่นะคะขาเขียวเอามามีเป็นน้องโบจิเกมันมีด้วยเหรอแล้วก็มีเป็นเหมือนขนมวันฮาโลวีนช่วงนี้ก็ฮาโลวีนแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นข้าวเกรียบเห็ดหอมแฮปปี้ฟาร์มนะครับใช่แล้วแล้วก็ข้างหน้านะคะจะเป็นพับกับพายโอเคครับผมวันนี้ก็สำหรับทริปตะลุยกินนะมาเที่ยววันที่บรรทัดทองนะคะทุกคนมากันที่งานกินเจนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าของมันก็หลากหลายอยู่นะแล้วก็แบบว่าแนะนำให้มาช่วงเย็นๆแดดมันจะไม่ร้อนมากเดินดีเดินสบายนะคะทุกคนแดดไม่ร้อนมากแล้วก็ของกินนะคะก็ถือว่ามันก็หลากหลายอยู่นะทุกคนเป็นของเจที่แบบว่ากินแล้วมันไม่เบื่อกินแล้วแบบเฮ้ยมันมีรสชาติอร่อยถูกต้องแล้วก็ถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้นะคะทุกคนพิกัดที่บรรทัดทองและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย